ครับปกติเนี่ยในช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะมีจราจรเนี่ยปกติทำให้ความสะดวกการเดินทางใช่ไหมนะครับในเบื้องต้นสำหรับในเส้นทางที่มีรถติดเวลาเนี่ยจราจรเราจะอยู่ดำเนินการจราจรเนี่ยทีนี้มันจะมีกำลังไม่เยอะครับก็จะอยู่แค่ประมาณคนสองคนก็มีจับบ้างแต่บางทีมันรถต่างๆที่เข้ามาเยอะเราก็ไม่ทันครับก็ตอนนี้นโยบายก็จะเป็นการนำกำลังออกมานะครับประมาณ 3-4 คนนะครับกำลังจราจรนะครับจะได้มาระดมกันในช่วงลาเร่งด่วนนะครับเพื่อมาจับกุมรถที่ยังรถบรรทุกนะครับที่ยังฝ่าฝืนเดินรถในเวลาห้ามอยู่นะครับด้วยความเคร่งครัดนะครับตอนนี้ครับแล้วในส่วนเส้นถนนเชียงรากบางขันเนี่ยที่จะมาจากเส้นสามโคกมุ่งหน้าพหลโยธินเนี่ยครับมันช่วงติดเวลากี่โมงถึงกี่โมงเรามีครับผมครับก็จะฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับที่เป็นรถ6ล้อขึ้นไปนะครับที่เป็นรถขนส่งนะครับในช่วงเวลานะครับช่วงที่ห้ามเดินรถในเวลาห้ามนะครับในวันธรรมดานะครับที่เป็นวันราชการนะครับช่วงเช้าก็6โมงเช้านะครับถึง9โมงเช้านะครับช่วงเย็นก็ช่วง16นาฬิกานะครับถึง20นาฬิกานะครับสำหรับช่วงวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์นะครับก็วิ่งได้ตามปกตินะครับไม่เป็นไรนะครับก็ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ห้ามเดินรถนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับรถบรรทุกนะครับก็อย่าเข้ามานะครับเนื่องจากที่นะครับรถมันมีปริมาณมากนะครับการจราจรติดขัดนะครับรถบรรทุกเข้ามา1คัน2คัน3คันนี้ครับนี่ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าขึ้นนะครับมีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวมนะครับ